ลืมบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่เพิ่งสอนไปนะครับว่าถ้าเราตั้งค ck trade เนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดออเดอร์ให้เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ตั้งคิวค t ทรดก็เหมือนกับที่เคยสอนไว้ในคลิปแรกๆนะครับว่าเราจะต้องไปตั้ง t p เอเองนะครับผมแล้วดู margin level ดีๆแบบนั้นเน่ะเราจะคำนวณ margin มันจะคำนวณให้ด้านล่างเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเปิดออเดอร์นะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยถ้าเราตั้งคิ ck เทรดปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดออเดอร์ให้เลยเพราะนั้นเราต้องระวังตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงล,อ 1, ลอ็อตศูนจุดหนึ่งล็อตเราต้องดูล็อตให้ดีนะครับว่าเราจะตั้งล็อตเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเปิดบายเซลล์เรากดดูล็อตก่อนเราจะเปิดที่ล็อตเท่าไหร่นะครับผมแล้วค่อยเลือกเซลล์หรือว่าบายนะครับผมนะครับในกรณีนี้ก็เป็นเซลล์ได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดหลายออเดอร์ก็ตามภาพนี้เลยนะครับกดหลายทีได้นะครับแต่เราต้อง ดูลดดีๆกับอาจิ n level แล้วนะครับว่ามันพอไหมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็กเตือนไว้นะครับแล้วก็วิธีเปิดหลายไม้นะครับที่สอนไว้นะครับว่าทำยังไงนะครับผมถ้าเป็นแท่งเขียวๆขึ้นมาแล้วมันใกล้บริงเจอร์แล้วเส้นฟ้าเราจะอยู่ใต้กราฟแบบนี้เราเข้าเซลล์ได้นะครับจะดีกว่านี้ถ้ามันอยู่สูงกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับ แต่ประมาณนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าเราตั้ง Quick Trade เอาไว้เก่อนจะเปิดออเดอร์เช็คลอตก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับ